เฉลิมพรนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนที่เข้ามาฟังบรรยายเนื้อหาของเรื่องการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาม .3 ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่5แล้วเรื่องของการเผยแพร่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปในเนื้อหานี้ก็จะมีเนื้อหาของประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเยอรมนี2ประเทศนะเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันทวีปยุโรปเนี่ยก็อยู่ตรงแถบนี้นะแถบนี้แล้วก็ในทวีปยุโรปก็มีประเทศหลายประเทศเลยเช่นนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยหรือไอซ์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนอิตาลีโรมาเนียอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยกตัวอย่างเฉยๆอย่างหรือว่ายูไนเต็ดคิงดอมหรือสหราชอาณาจักรหรือเรารู้จักในชื่อของประเทศอังกฤษก็แล้วกันศาสนาพุทธก็ได้เริ่มแผ่ขยายเข้าไปในทวีปยุโรปเมื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเช่นอินเดียศรีลังกาพม่าลาวเขมรแล้วก็บางส่วนของประเทศจีนเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของหลายประเทศจากทวีปยุโรปก็ชาวยุโรปก็เกิดความสนใจต่อพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจากได้เห็นประชาชนที่เป็นชาวพื้นเมืองเนี่ยนับถือศาสนาพุทธก็มีหลักปฏิบัติตนเพื่อความไม่เบียดเบียนแล้วก็ใฝ่สันตินั่นเองความสนใจในบุคลิกภาพแล้วก็วิถีชีวิตของคนเอเชียเนี่ยชาวยุโรปก็เลยสนใจหันมาศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกนะที่เป็นทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ภูมิธรรมของชาวเอเชียและสิ่งที่เป็นข้อค้นพบของชาวยุโรปก็คือความลุ่มลึกของคำสอนที่มีเหตุมีผลสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นมูลฐานความเชื่อของคนตะวันตกจึงเกิดการศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดหลักธรรมกันในหมู่ชาวยุโรปด้วยกันอันนี้ก็เป็นลักษณะหลักธรรมคำสอนก็แล้วกันที่มีความคล้ายหรือว่าใกล้เคียงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างเช่นภาพซ้ายนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการตั้งปัญหาหรือตั้งคำถามชั่วคราวเพื่อทดสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลถ้าคำตอบชั่วคราวถูกตั้งทฤษฎีไว้ก็นำไปประยุกต์แก้ปัญหานะส่วนหลักการทางพุทธศาสตร์ก็ปัญหาก็คือตัวทุกข์นะทุกข์คือปัญหาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็หาคำตอบจากลัทธิตัวนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างมาจากพุทธประวัตินะที่พระเจ้าท่านค้นหาก่อนว่าจะแก้ทุกข์ยังไงอย่างความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นทุกข์นะหาคำตอบจากลัทธิตอนที่ท่านไปทรมานตนเองเนี่ยนี่ก็เป็นพวกลัทธิของพวกคนในสมัยพุทธกาลนะที่แสวงหาความพ้นทุกข์อยู่แล้วก็ทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเนี่ยลองปฏิบัติโยคะก็ลองดูรวบรวมผลพอผิดก็เปลี่ยนพอถูกต้องก็ดําเนินจากจุดหมายอย่างที่ท่านไปลองปฏิบัติของลัทธิท่านอาราลดาบทกับอุทกาดาบทนะพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งท่านก็ไปถึงจุดหมายได้ก็คือบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ได้ก็เผยแผ่แก่ชาวโลกเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับพุทธมีความคล้ายและใกล้เคียงกันนะอีกอย่างหนึ่งก็วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาแบบอริยสัจนะทางวิทยาศาสตร์ก็จะกำหนดปัญหาก่อนตั้งสมมติฐานสังเกตทดลองวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลนะส่วนอริยสัจก็จะเอาตัวทุกข์เอาตัวกำหนดก่อนกำหนดทุกข์สมุทัยคือหาต้นเหตุก่อนนิโรธคือหาวิธีแก้แล้วก็เกิดมรรคขึ้นมามรรคหนึ่งมรรคสองมรรคสามอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือหลักการหรือว่าส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็สาเหตุแห่งความประทับใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวยุโรปก็มีดังนี้
อย่างแรกเลยเนี่ยศาสนาพุทธให้อิสระแก่ผู้ที่ศึกษาแล้วก็นับถือนะทีนี้เนื้อหาในหนังสือเนี่ยเขาขึ้นหัวข้อว่าการให้อิสระแต่คำอธิบายไปคนละทางกันเดี๋ยวอธิบายให้ตรงกับหัวข้อแล้วกันไม่อธิบายให้มันงงๆนะอย่างตัวเนี้ยตัวคำสอนเนี่ย The peace of freedom is simply choosing to be liberation is in the mind เนี่ย The price ก็คือค่าของอิสระค่าของอิสระภาพขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะเป็นอิสระเนี่ยมันอยู่ที่ใจประมาณนี้นะหรือตัวอย่างคำสอนที่เขาเผยแพร่ในภาษาอังกฤษนะ When you come to a point where you have no need to impress anybody your freedom will begin อย่างเงี้ยเมื่อคุณมาถึงจุดที่จะไม่ยึดติดกับใคร impress อาจจะใช้คำว่าประทับใจก็ได้แต่มีความหมายนั่นคือยึดติดอิสระภาพของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นประมาณนี้เนี่ยลักษณะคำสอนที่แสดงให้เห็นถึงอิสระภาพนะเดี๋ยวพูดประเด็นตรงเมื่อกี้ก่อนในหนังสือเขาพูดยกหัวข้อมาว่าให้อิสระแก่ผู้ศึกษาและนับถือเนี่ยแต่คำอธิบายเขาไปทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานไม่บังคับให้คนที่ศึกษาคำสอนเนี่ยเชื่อทันทีอันนี้ก็น่าพูดอย่างหนึ่งก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้จงเชื่ออย่างนั้นจงเชื่ออย่างนี้ซึ่งแตกต่างกับศาสนาอื่นที่เวลาเข้าไปนับถือคุณจะต้องเชื่อในพระเจ้านะเชื่อในอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อในอะไรต่างๆนะแต่มีคำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่แหวกกฎเหล่านี้แล้วก็แหวกแนวเลยก็คือคำสอนแบบอย่าเพิ่งเชื่อหรือที่เรารู้จักกันในหลักของกาลามสูตรกาลามสูตร10ประการคืออย่าเชื่อตามๆกันมาเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวเปิดไอ้ตัวกาลามสูตรให้นักเรียนพอเห็นแล้วก็พอเข้าใจหน่อยแล้วกันกาลามสูตรเปิดของวิกิพีเดียให้ดูก็ได้อย่างเงี้ยนี่ตัวอย่างอย่าปรุงเชื่อด้วยการฟังต่อๆกันมาอย่างเงี้ยเรื่องของกาลามสูตรเนี่ยมาจากที่หมู่บ้านกาลามะเนี่ยหมู่บ้านเกสปุตตนิคมเนี่ยได้เชิญเจ้าลัทธิต่างๆนามาเพื่อที่จะให้แสดงหลักธรรมหรือว่าหลักการของตนเองลัทธิโน้นลัทธินี้ก็มาถึงก็จะบอกว่าให้เชื่อในพระเจ้าให้เชื่อในอย่างนั้นอย่างนี้ให้เชื่อในสิ่งจริงนี้แต่พอพระพุทธเจ้ามาถึงเนี่ยพระเจ้าท่านก็แหวกแนวไม่เหมือนกับลัทธิอื่นเลยท่านก็ตัดหลัก10ประการนี้ก็คืออย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาหรืออย่าเชื่อด้วยการถือสืบต่อกันมาอย่างยาวนานอาจจะผิดอย่างเงี้ยอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือหรือคนส่วนใหญ่เชื่อกันอย่างเงี้ยหรืออย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือในคัมภีร์เพราะบางทีในตำราอาจจะเขียนผิดก็ได้คัมภีร์อาจจะใช้หลักการที่ไม่ถูกเงี้ยอย่าปลงใจเชื่อในตรรกะด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลเงี้ยบางทีตรรกะอาจจะตัดสินได้ไม่ถูกต้องอย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานคาดคะเนอนุมานเอาว่าสิ่งนี้ปฏิปต่อกันแล้วอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่พอปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเห็นด้วยตาหรือตามลักษณะอาการที่แสดงออกมาน่าจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างบางคนอาจจะภายนอกอาจจะดูดีใช่ไหมทำคลิปเป็นแบบไลฟ์โค้ดอย่างเงี้ยแล้วพอเรื่องแดงมาว่ารับบริจาคจำนวนมากๆเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นอย่างไอ้ข่าวที่ออกมาใครจำชื่อไม่ได้แล้วอาจจะข้ามไปแล้วกันนั่นแหละคือเห็นด้วยตาตามลักษณะดูเชื่อถือน่าเชื่อถือแล้วพอเป็นจริงเป็นคนหลอกลวงประมาณนี้อย่าปรุงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีหรือทิฏฐิของตนเองหรือตามอคติอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อเพราะพูดน่าเชื่อถือหรือเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือเพราะเป็นหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยบางคนอาจจะทำงานเป็นหน้าที่หลักแต่พูดให้ข้อมูลผิดอย่างเงี้ยก็ไม่เชื่อได้ใช่ไหมอย่าปลงใจเชื่อเพราะเคารพว่าคนพูดเป็นสมณะผู้นำจิตวิญญาณหรือเป็นครูเป็นศาสดาเงี้ยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าแล้วค่อยเชื่อทีหลังนะอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้บอกตรงๆนะท่านจะบอกอ้อมๆ
บอกให้ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเห็นผลตามจริงเนี่ยคนที่นับถือก็คนที่ได้ฟังคำสอนมาก็เชื่อตะเชื่ออย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นจริงคือต้องมีการพิสูจน์ก่อนอันนี้ก็คืออิสระในการนับถือนะจะเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ได้แต่ให้พิสูจน์ดูก่อนพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเปล่าอันที่สองก็สาเหตุของความประทับใจข้อที่สองก็คือความเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพแล้วก็เมตตาธรรมนะและคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยส่งเสริมให้มีความรักความเมตตาความกรุณาต่อกันไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่เบียดเบียนหรือว่าไม่ทำร้ายกันรวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพพระดอนภาพแล้วก็ความเสมอภาคด้วยอย่างตัวอย่างคำสอนนี้ที่เผยแพร่ในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ย kindness begins with the understanding that we all struggle ความเมตตา kindness ความเมตตาเริ่มต้นเมื่อเราเข้าใจว่าเราต่างก็ดิ้นรนต่อสู้กันนะ struggle ก็ต่อสู้ดิ้นรนประมาณนั้นนะหรือคำสอนนี้kindnessmake you the most beautiful person in the world no matter what you look like kindness ความเมตตาเนี่ยแม้กระทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สวยที่สุดในโลก most beautiful person in the world no matter what look like ก็คือไม่ว่าหน้าตาไม่ว่ารูปร่างคุณจะเป็นยังไงแต่ถ้าคุณมีความเมตตาเนี่ยคุณจะดูสวยที่สุดในโลกประมาณนี้นะอันนี้คือหลักคำสอนแบบเน้นทางด้านเมตตาธรรมนะประมาณนั้นหรืออย่างความเท่าเทียมเงี้ยความเท่าเทียมอันนี้ก็ as rain fall equally on the just and the unjust do not burden your heart with judgment but rain your kindness equally on as rain ก็ดังฝนเปรียบดังฝนเนี่ยตกลงมาโดยไม่เลือกว่าจะเป็นคนที่มีธรรมชอบธรรมหรือว่าไม่ชอบธรรม unjust ชอบธรรมหรือว่าเป็นอธรรมไม่ชอบธรรมอย่างเงี้ยอย่าเอาหัวใจไปตัดสินคนเหล่านั้นเลยแต่ให้เรียนอยู่ฮาร์ดก็คือหลั่งน้ำใจหลั่งน้ำใจอย่างเท่าเทียมกัน equality on เนี่ยนี่คือหลักคำสอนแบบที่เน้นเรื่องของการความเท่าเทียมก็ประมาณว่าฝนยังตกไม่เลือกเลยว่าจะตกใส่คนดีหรือไม่ดีเราอย่ามัวเอาภาระเบอร์เดนก็คืออย่าให้ใจแบกภาระเลยว่าจะตัดสินว่าไอ้คนนั้นดีไอ้คนนั้นไม่ดีเราให้ไม่ให้ประมาณนี้อย่างใช้การบริจาคสิ่งของเนี่ยหรือว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้เงี้ยก็เราคงไม่ได้ไปนั่งตรวจสอบนะทุกว่าคนที่มารับบริจาคของเราเนี่ยคนดีขนาดไหนก็ให้เนี่ยRaise your heart ก็คือหลักน้ำใจ equality on คืออย่างเท่าเทียมกันไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหนักใจว่าให้คนนั้นดีให้คนนั้นไม่ดีคนไม่ดีจะให้ดีไหมประมาณนี้นะหรืออันนี้ Never believe you are above or below anyone Keep a humble spirit Never believe คือไม่เคยเชื่อหรือไม่อยากเชื่อว่าคุณจะสูงหรือต่ำ above or below เนี่ยKeep a humble spirit ก็คือให้รักษาใจที่ถ่อมตนประมาณนี้นะอันนี้คือลักษณะของเสรีภาพความเท่าเทียมกันที่ปรากฏเป็นคำสอนที่เผยแพร่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษก็แล้วกันด้วยหลักการดังกล่าวเนี่ยทำให้ชาวยุโรปเนี่ยสนใจศึกษาศาสนาพุทธแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะมากขึ้นเรื่อยๆนะเนื้อหาของประเทศที่ปรากฏในครั้งที่5นี้ก็พระจัยก็เลือกมา2ประเทศก่อนให้เนื้อหาดูไม่เยอะนะจะได้ไม่เป็นภาระกับนักเรียนประเทศแรกก็คือประเทศอังกฤษหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าสหราชอาณาจักรนะ United Kingdom นั่นเองหรือชื่อตัวย่อคือ UK ให้พอรู้คร่าวๆเกี่ยวกับประเทศนี้นะจะได้นักเรียนจะได้รู้จักว่าประเทศที่พูดมามันคืออะไรเป็นยังไงนะอันนี้คือธงชาติของประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะด้านขวาก็เป็นตราประจำแผ่นดินของเขาไอตัวตราประจำแผ่นดินเขาจะมีลักษณะที่มีรูปแบบหลากหลายบางทีก็จะเป็นมงกุฎที่แปลกๆไปแล้วใช้ตามสถานที่หรือว่าใช้ตามรูปแบบที่แตกต่างกันก็แล้วกันประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ
หรือ UK ก็อยู่ตรงส่วนนี้ของโลกให้พอรู้แล้วกันแผนที่ประเทศเขาก็ประมาณนี้อยู่ติดกับสกอตแลนด์มีอยู่ติดกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเมืองหลวงของอังกฤษก็คือลอนดอนกรุงลอนดอนนี่เองตัวอย่างสถานที่ยอดนิยมในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรอันอย่างแต่นี้ก็คือบิ๊กเบนหอนาฬิกาบิ๊กเบนแต่เดิมจริงๆไม่ได้ชื่อหอนาฬิกาบิ๊กเบนคำว่าบิ๊กเบนเนี่ยเป็นชื่อของระฆังที่ใช้บอกเวลาในตัวหอนาฬิกานี้ชื่อเดิมถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหออลิซาเบธประมาณนี้แล้วกันนะให้พอรู้ก็พออ่ะที่ต่อไปในอังกฤษก็คืออ็อกฟอร์ดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยก็เป็นสถามหาวิทยาลัยขึ้นชื่อของอังกฤษเลยต่อไปก็สโตนเฮนจ์ก็ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษนะฮะตัวเสาที่ปัจจุบันนี้เขารู้แล้วนะว่าเขาเอาไว้ทำอะไรเนาะประมาณนั้นเนาะให้ดูตามลักษณะของดวงอาทิตย์ก็จะเอาข้าวไปแล้วกันไม่ลงรายละเอียดเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาทั้งเรียนหรือสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยสะพานโกลเด้นเกตก็ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศเขาเลยเวลาถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเงี้ยอย่างหลายเรื่องนะอย่างเช่นอะไรไอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมก็จะบินผ่านสะพานนี้หรือเปล่าน่าจะใช่แหละไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะน่าจะใช่มั้งถ้าเราเห็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในอังกฤษก็จะมักจะเลือกโลเคชั่นที่เห็นสะพานแบบนี้ก็แล้วกันหรือ Tower Bridge เนี่ยสะพานที่มี Tower หอคอยอยู่2อันสถานที่นี้ก็เป็นโลเคชั่นที่เจอบ่อยเหมือนกันในภาพยนตร์นะภาพยนตร์ที่ถ่ายในอังกฤษก็จะมาเลือกโลเคชั่นแบบนี้ให้เห็นสะพานของ Tower Bridge อย่างเงี้ยอันนี้ก็พอรู้พอเข้าใจคร่าวๆนะว่าประเทศอังกฤษมีลักษณะหรือว่ามีสถานที่อะไรยังไงบ้างก็แล้วกันการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเริ่มต้นในปี2393โดยที่นายสเปนเซอร์อาร์คีในหนังสือเขียนว่านะสเปนเซอร์อาร์ดีนะพอไปเซิร์ชที่นี่ก็เจอคำว่าอาร์คีเงี้ยทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรกันแน่ตาคนนี้แล้วหารูปประกอบไปเจอนะว่าหน้าตาเป็นยังไงสเปนเซอร์อาร์คีก็พิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าศาสนจักรแห่งบุรพาทิศแต่ว่าในยุคแรกก็ยังไม่แพร่หลายคนยังไม่สนใจยังไม่รู้จักเท่าไหร่นักจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2422เนี่ยงานเขียนของท่านเซอร์เอ็ดวินอาร์โนเนี่ยงานเขียนประเทศแห่งเอเชียเนี่ยเผยแผ่ขึ้นมาคนอังกฤษก็เริ่มสนใจอย่างกว้างขวางมากขึ้นประมาณนี้แล้วกันชาวอังกฤษสนใจศาสนาพุทธมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งร่วมกันก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ขึ้นมาในปี2424ประมาณนี้นะโดยการนำของศาสตราจารย์ T.W. Rhys Davids นะหรือชื่อเต็มๆของท่านก็คือโทมัสวิลเลียมRhys Davids ท่านก็เป็นคนที่นำการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเผยแผ่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานของท่านนะที่ทำเกี่ยวกับหนังสือทางศาสนาพุทธเนี่ยจะเห็นชื่อชัดเจนแล้ว T.W. Rhys Davids อย่างเงี้ยชื่อเต็มก็คือโทมัสวิลเลียมRhys Davidsนะหลังจากนั้นก็ยังมีพุทธสมาคมระหว่างชาติของเมียนมาก็พิมพ์หนังสือชื่อว่าพระพุทธศาสนานะพอดีพยายามไปหาหนังสือพวกนี้แล้วนะหาไม่เจอนะพยายามหาเป็นตัวอย่างส่วนภาพตัวอย่างนี้เป็นของ US United States ของอเมริกาเขาไม่เกี่ยวกันแต่ให้รู้เฉยๆว่าเป็นชื่อหนังสือคล้ายๆกันก็แล้วกันชื่อหนังสือคล้ายๆกันพุทธสมาคมแห่งเกรทบริเตนแล้วก็ไอร์แลนด์ก็ออกวารสารชื่อพุทธศาสตร์ปริทัศน์ด้วยมหาโพธิสมาคมของศรีลังกาสาขาลอนดอนก็ออกหนังสือที่ชื่อว่าออกวารสารที่ชื่อว่าชาวพุทธอังกฤษแล้วก็ธรรมจักรนะทั้งหมดอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าหารูปประกอบไม่ได้พยายามหาแล้วทั้งหาด้วยภาษาไทยหาด้วยภาษาอังกฤษก็ยังไม่เจอนะก็ช่างมันแล้วกันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอังกฤษก็อาศัยองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนรวมการเผยแผ่
แม้ว่าแต่ละองค์กรจะนับถือศาสนาพุทธที่เป็นนิกายต่างกันแต่ก็ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เดียอย่างดียิ่งเลยจนกระทั่งเกิดวัดแล้วก็วิหารทางพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นในอังกฤษเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของพุทธวิหารลอนดอนของประเทศศรีลังกานะซึ่งเป็นวัดของชาวทิเบตเขาทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยว่าไอ้ภาพนี้เป็นวัดจริงๆเหรอเป็นวัดจริงๆทีนี้บางประเทศเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างห้ามดัดแปลงอาคารหรือว่าอย่าทำให้เสียสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นประมาณนี้ก็แล้วกันบางที่ก็เลยเป็นแบบนี้เป็นอาคารที่กลมกลืนกับท้องถิ่นเขาแต่ตรงนี้เขาจะมีป้ายวัดอยู่นะป้ายเขียนชื่อวัดอยู่พอดีไม่ได้หารูปเพิ่มเติมมานะก็ให้รู้ว่าเป็นที่ไหนก็พอแล้วอ่ะหรือวัดไทยเช่นวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็สร้างใหม่สร้างในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างก็สร้างเป็นศิลปะแบบไทยได้นะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะหรือวัดพุทธารามเนี่ยกรุงลอนดอนเนี่ยอันนี้ก็ใช้อาคารเก่าที่อาจจะซื้อมาหรือว่าไปเซ้งมาอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้มานะเอาแค่ให้นักเรียนเห็นภาพแล้วรู้ว่าเป็นสถานที่อะไรก็พอแล้วหรืออีกวัดนึงก็คือวัดสันติวงศารามชื่อเดิมก็คือวัดสังฆทานอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะทำไว้แค่ส่วนหน้าเดียวที่เหลือก็เป็นอาคารเหมือนเดิมเห็นไหมอีกวัดนึงก็คือวัดศรีรัตนารามเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยอันนี้เขาเขียนชื่อจะชัดเจนเลยวัดศรีรัตนารามกล่าวโดยสรุปเนี่ยสถานการณ์การเผยแผ่แล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษยังดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะว่ามีชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาอุปสมบทในประเทศไทยแล้วก็กลับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมาตุภูมิหลายรูปทำให้ปัจจุบันก็มีชาวอังกฤษเนี่ยประกาศตนเป็นพุทธมามกะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนที่พระอาจารย์เป็นเด็กนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเนรไม่ได้บวชนะก็อาศัยอยู่แถววัดพระพิเรนอยู่ในซอยวัดพระพิเรนประมาณนั้นแล้วกันก็โยมพ่อก็มีอาชีพขับรถสามล้อนะวันหนึ่งท่านก็พาพระอาจารย์ตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กอยู่เรียนโรงเรียนวัดพระพิเรนเลยก็ฝากพาไปฝากตัวโยมพ่อพาไปฝากตัวกับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เป็นคนอังกฤษนะตอนนั้นก็เราก็เป็นเด็กด้วยก็คือสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รู้สึกน่าเสียดายนะเราตั้งใจเรียนภาษาจะเข้าตอนนั้นถ้าเราเอาความคิดตอนนี้ไปใส่ตอนวัยเด็กได้ก็คงจะดีเนาะอันนี้ก็ภาพตัวอย่างของชาวอังกฤษที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ฝึกการปฏิบัติสมาธิอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ทำกันอย่างจริงจังคือเท่าที่ฟังข้อมูลมานะว่าคนยุโรปคนอังกฤษคนอเมริกาคือฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยเวลาสนใจศึกษาอะไรเนี่ยจะสนใจแบบศึกษาอย่างจริงจังนะจนกระทั่งรู้อย่างลึกซึ้งเลยประเทศต่อไปก็คือประเทศเยอรมนีนะประเทศเยอรมนีก็อีกประเทศหนึ่งที่มีลักษณะธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็เป็นธงชาตินะธงชาติของประเทศเยอรมนีด้านขวาก็คือตราประจำแผ่นดินของประเทศเยอรมนีเขาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาใช้ตราตรงนี้ในการทำอะไรบ้างไม่ได้หาข้อมูลนะเอาแค่พอรู้แล้วกันเยอรมนีอยู่ตรงส่วนนี้ของโลกตรงนี้ก็เป็นแผนที่ของประเทศเยอรมนีเมืองหลวงก็คือเมืองเบอร์ลินตรงนี้เนี่ยเมืองเบอร์ลินเบอร์ลินอยู่ไหนเบอร์ลินอยู่นี่ตรงนี้เบอร์ลินพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญในเยอรมันก็แล้วกันที่แรกเลยปราสาทนอยชวานสไตน์อยู่ที่มิวนิกนะปราสาทนี้ก็เท่าที่ทราบมานะว่าเป็นแรงบันดาลใจของโลโก้ดิสนีย์นะโลโก้ดิสนีย์แล้วก็ยังเป็นสถานที่อ้างอิงในการทำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องอะไรนะFrozen The Frozen ถ้านักเรียนอาจจะเคยดู Frozen นะว่าจะมีลักษณะปราสาทคล้ายๆแบบนี้นะเขาก็ได้แรงบันดาลใจหรือว่า reference มาจากสถานที่นี้นี่เอง
ส่วนตัวพระอาจารย์ยังไม่เคยดูนะไอ้ตัวฟอร์เซนอะไรนะพอดีหาข้อมูลสถานที่นี้ก็เจอเข้าพอดีสถานที่นี้ก็ไม่เชิงจะเรียกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือกำแพงเบอร์ลินนะที่ในอดีตเคยแบ่งเยอรมนีออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกปัจจุบันก็เหลือแค่กำแพงที่เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นความทรงจำเฉยๆแล้วไม่มีอันเนี้ยเขาก็จะพ่นพวกอะไรนะพ่นกราฟฟิตี้เอาไว้ที่กำแพงนะประมาณนี้นะอีกที่นึงก็คืออนุสรณ์สถานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะเขาก็ทำรูปอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กับจรวดไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะปรมาณูหรือเปล่าอีกที่นึงก็คือวิหารเซนต์ลอเรนซ์เซนต์ลอเรนซ์ที่เยอรมนีนะอันนี้ก็พอรู้คร่าวๆแล้วกันว่าสถานที่ในเยอรมนีมันเป็นยังไงศาสนาพุทธก็ได้แผ่ขยายแล้วก็เข้าสู่ในประเทศเยอรมนีเนี่ยก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ภาพเนี่ยก็คือภาพสงครามโลกครั้งที่1ของเยอรมันนะพยายามหารูปประกอบแล้วก็เอาแค่รูปทหารพอละแค่รู้ก็พอละแต่ว่าไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่าไหร่นักเพราะว่าในยุคสงครามเนี่ยก่อนจะขึ้นสงครามโลกครั้งที่2มันก็วุ่นแต่สงครามกันนะจนกระทั่งถึงคนนี้เลยก็คือชาวพุทธกลุ่มแรกในปีพ.ศ. 2464เนี่ยดร.คราวไชเกนซิกเกอร์เนี่ยก็ได้ก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นในเยอรมันที่เมืองไลป์ซิกนะนี่คือพุทธสมาคมนะที่เสิร์ชภาพมาแล้วมันเจอรูปประมาณนี้ต่อมาเนี่ยศาสนาพุทธก็เริ่มเสื่อมลงในยุคที่ลัทธินาซีเหลืองอำนาจอันนี้พระอาจารย์ไม่ลงรายละเอียดนะเกี่ยวกับลัทธินาซีอะไรให้พอรู้แล้วกันว่าลัทธินาซีก็คืออาดัลฟ์ฮิตเลอร์เป็นผู้นำพรรคนาซีประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าในลัทธินาซีเขาก็ไม่เอาศาสนาไม่นับถือศาสนานะพอสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเนี่ยก็ได้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นอีกครั้งในประเทศเยอรมนีตะวันตกนะเพราะว่าฝั่งตะวันออกยังเป็นถูกปกครองแบบคอมมิวนิสต์อยู่หรือว่าระบบเผด็จการประมาณนั้นนะไม่ลงรายละเอียดของเรื่องระบบการปกครองแล้วกันก็อาศัยกลุ่มเอกชนที่ศรัทธาเริ่มใสในศาสนาพุทธและในพระสงฆ์นะแล้วก็มีพระสงฆ์จากญี่ปุ่นไทยศรีลังกาแล้วก็ทิเบตเนี่ยก็ได้จัดทำสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารบ้างจุลสารบ้างออกเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาหนังสือที่ได้รับความนิยมพิมพ์เผยแผ่ถึง6ชั่วอายุคนเนี่ยก็คือหนังสือพุทธวจนะนะซึ่งเรียบเรียงมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาเยอรมันโดยพระญาณนันทิโลกภิกขุนะท่านนี้นะอย่ารู้พระอาจารย์บังอันนี้นะให้เห็นชื่อเต็มๆนะเนี่ยท่านพระญาณนันทิโลกภิกขุภิกษุชาวเยอรมันรูปแรกท่านก็แปลคัมภีร์เป็นหนังสือนะหนังสือเล่มนี้ก็ถูกแปลมาไม่ต่ำกว่า10ภาษานะรวมถึงภาษาไทยด้วยเนี่ยแม้ว่ามหาเถระญาณดิโลกะเนี่ยก็คือท่านญาณนันทิโลกภิกขุภิกษุชาวเยอรมันที่เป็นคนเรียบเรียงมาชาวเยอรมันก็ยังมีการจัดอภิปรายการสนทนาธรรมและการปาฐกถาธรรมขึ้นมาเป็นประจำพอมีการรวมเยอรมนีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเข้ามาเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยชาวเยอรมันก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะมากเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดวัดไทยเช่นวัดพุทธวิหารกรุงเบอร์ลินอย่างเงี้ยหรือวัดพุทธบารมีเมืองฮัมบูร์กหรือวัดป่าอนาลโยเมืองดอร์ทมุนด์ก็เหล่านี้ทั้งหมดก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างเป็นอย่างดีประมาณนี้ก็แล้วกันนะอันนี้พระอาจารย์ก็อัดวิดีโอเนื้อหาค่อนข้างจะดึกอยู่หน่อยก็พยายามให้ครอบคลุมให้พูดให้มันกระชับเข้าประเด็นแล้วกันนะไม่พยายามไม่พยายามไม่นอกเรื่องมาก
อ่ะก็เจริญพรนักเรียนที่เข้ามาดูเนื้อหาการสอนของครั้งที่5ก็แล้วกันก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งพระอาจารย์ให้ทันตามกำหนดนะวันนี้ก็จบเนื้อหาการสอนเอาไว้เท่านี้นะเจริญพร